บอนสีบ่อเงินนะครับเป็นบอนสีที่มีชื่อเป็นมงคลมากๆนะครับคำว่าบ่อเงินเนี่ยเป็นมงคลมากๆนะสำหรับคนที่ปลูกไว้นะครับก็เหมือนมีบ่อเงินนะครับอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับเป็นชื่อมงคลนะครับเป็นบอนสีที่น่าปลูกมากๆเลยบอนสีบ่อเงินนะครับนี่สวยงามตอนนี้นะครับบอนสีบ่อเงินของผมนะครับมีหน่อแล้วนะครับมี1หน่อด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาแยกหน่อกันนะครับว่าจะแยกอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยายกระถางด้วยนะครับสำหรับบอนสีบ่อเงินก็สวยงามครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับบอนสีบ่อเงินนะครับบอนสีบ่อเงินนะครับเป็นบอนสีชนิดหนึ่งนะครับมีชื่อมงคลมากๆเลยนะครับบอนสีบ่อเงินนะครับคำว่าบ่อเงินเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่มงคลมากนะครับบ่อเงินเนาะปลูกไว้เป็นสิริมงคลนะครับบอนสีบ่อเงินเรามาดูที่ใบของเขากันนะครับใบของเขาเนี่ยพื้นใบจะเป็นสีขาวผสมกับสีเขียวนะขาวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ขอบใบเป็นสีเขียวนะครับมีเส้นกระดูกใบนะครับเป็นสีขาวแดงนะครับขาวแดงหรือว่าชมพูเข้มนะครับกระดูกใบเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็นะครับก้านใบเป็นสีเปลือกมงคุดเลยนะครับก้านใบเป็นสีเปลือกมงคุดเลยนะครับและตอนนี้นะครับบอนสีบ่อเงินของผมนะครับมีหน่อแล้วนะครับมี1หน่อด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาแยกหน่อกันนะครับว่าจะแยกอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยายกระถางด้วยนะครับสำหรับบอนสีบ่อเงินก็สวยงามครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการแยกหน่อและวิธีการเปลี่ยนกระถางกันเลยครับไปกันเลยโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะเอากระถางออกกันก่อนนะครับนี่เอาไว้สูงๆหน่อยนะครับก็ลองแบบนี้นะครับแล้วก็กระทุ้งออกได้เลยหลากเยอะมากๆนะครับบอนสีบ่อเงินนะครับแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะโอ้ใส่เดือนชุบทำยังไงดีนะครับเราก็ต้องคุยแล้วครับคุยดูนะครับคุยดูส่วนเชื่อมระหว่างหน่อแล้วก็ต้นแม่นะครับดินเหนียวมากๆเลยนะครับนี่ก็แยกขยายพันธุ์ไว้นะครับอันนี้หัวเขาน่าจะแก่มากๆแล้วนะครับนี่หัวน่าจะอยู่ลึกมากๆเลยนะครับยังไม่เจอรอยต่อเลยโอ้เสียทานนี่เห็นไหมครับนี่รอยต่อนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองโยกก่อนนะครับว่าหลุดไหมเอาหลุดนะครับหลุดป่ะหลุดเฉยนะครับถ้าหลุดปุ๊บเราก็ดึงออกมาเลยนะครับถ้าไม่หลุดเราก็ตัดเนาะนี่รอยต่อเห็นไหมครับรอยต่อโอเคกระถางนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ส่วนอื่นก่อนนะครับเราก็แยกกันแบบบ้านๆเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ใส่ดินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพราะเจ้าต้นบ่อเงินต้นนี้เลยนะครับและนี่เป็นสูตรดินที่จะใช้นะครับสูตรดินที่จะใช้ก็ง่ายๆดินล้านเลยนะครับมีแกบดงแกบดำแกบดิบนะครับมูลวัวปุ๋ยคอกนะครับกาบมะพร้าวนะมีดินนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายเป็นส่วนผสมนะครับเราลองก้นด้วยดินขนาดที่ก้อนใหญ่ๆนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ก้อนขนาดใหญ่ๆโอเคต้นนี้น่าจะแข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่าดูจากอะไรนะครับดูจากรากของเขานั่นเองนะครับนี่รากเยอะมากนะครับแล้วกบไปเลยง่ายๆครับขยายพันธุ์กันแบบง่ายๆชึบแบบนี้เลยนะครับผมจะเอาไว้บนบนหน่อยนะครับอ
ผมจะเอาไว้บนเลยนะครับเพราะว่าเผื่อไว้หัวเขาใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ในการหาอาหารของรากเขาจะได้เยอะๆด้วยโอเคเสร็จแล้วต้นลูกสวยงามมากๆนะครับนี่ชึบต่อไปต้นแม่นะครับต้นแม่ก็จะเอาใส่กระถางนี้นะครับก็เอาดินรองไปก่อนเลยนะครับดินก้อนใหญ่รองไปอู้นี่นะครับปุ๋ยคอกตามจริงว่าจะผสมใบกล้ามปูก็ได้นะครับแต่นี้เนาะใช้ดินร้านลองดูนะครับนี่หัวใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับร้อยต่อที่เราแยกออกมาหัวมันเริ่มเลยนะครับเนี่ยหัวเขาเลยนะไม่ใช่ก้อนหินนะครับเนี่ยหัวใหญ่มากๆนะครับเราก็ใส่ตั้งให้มันตรงๆนะครับแล้วกบเลยชิบตัวอะไรอ๋อไส้เดือนไส้เดือนนะครับหนึ่งลงแล้วโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรารดน้ำกันนะครับไปครับรดน้ำกันเลยโอเคครับนี่สวยงามมากๆนะครับในส่วนของน้ำก็จะผสม B1 ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรารดกันเลยนะครับโอ้แกบดำลดไปเลยนะครับเดี๋ยวน้ำเขาก็ซึมเองชึบอันนี้ก็จะมีแกบดำเข้มไปหน่อยนะครับเอาจริงแล้วไม่ต้องใส่แกบดำเยอะก็ได้นะครับนี่เท่านี้พอนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีวิธีการนะครับแยกหน่อนะครับน้องบ่อเงินหรือว่าบอนสีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็สามารถนำไปทำตามแบบอย่างได้เลยนะครับแบบนี้ก็เป็นแล้วนะครับบอนสีเป็นง่ายมากนะครับเพราะว่าส่วนหน่อเขาเนี่ยก็จะมีหัวติดในส่วนของหัวติดไปด้วยก็ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเอาเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตได้เลยนะครับส่วนต้นนี้ก็หัวใหญ่มากๆโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ